แล้วที่ไทยอินไซต์ไทยแลนด์มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับไปกันอย่างไปกันอย่างเร็วๆนะฮะเมื่อวานโลกทั้งโลกโซเชียลมีเดียสนั่นหวั่นไหวเรื่องของเรื่องจุดเริ่มต้นของแรงกระเพื่อมมันมาจาก Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าปะป๋าวงเวียนได้โพสต์ขยะภาพนะภาพภาพขยะกลางทะเลอ่าวไทยปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรมีคำบรรยายบนด้านบนของภาพว่าขยะจากไอ้พวกมักง่ายเต็มกลางทะเลอ่าวไทยเลยมีการแชร์ต่อสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้แค่แชร์นะคะวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่างๆพวกไร้จิตสำนึกอะไรต่างๆปล่อยไปได้ยังไงทั้งๆที่เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เรามีการพูดกันบ่อยครั้งนะคะขอความร่วมมือกันก็เยอะย้ำอีกครั้งนะครับภาพที่เขาโพสต์แชร์ต่อแล้วก็ประจานกันนะครับเป็นภาพขยะกลางทะเลอ่าวไทยปากน้ำจังหวัดชุมพรใช่ค่ะแล้วภาพที่เห็นมันก็เต็มไปด้วยกองขยะกองโตจริงๆนะคะบางอันก็เป็นขยะที่มันย่อยสลายไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วไปอยู่กลางทะเลแบบนี้วาดเสียวอุบาทใช่ค่ะก็สวดกันยับเลยนะคะในโซเชียลมีเดียโอ้โหภาพนี้ยิ่งเห็นชัดเจนมากเอาละครับเอาอีกหนึ่งความอุบาทไหมจัดไปค่ะในโลกออนไลน์ก็กำลังสนั่นหวั่นไหวกับคลิปหนึ่งแชร์ต่อกันเยอะแยะเลยเป็นคลิปอะไรเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าสู่กันฟังว่าสาระในคลิปมันคืออะไรตั้งใจฟังให้ดีนะสำหรับผู้ฟังวิวนะฮะเชิญฮะเชิญค่ะกดตรงไหนนี่กดตรงไหนกดตรงไหนเด็กกดนั่นกดเวลาได้แล้วเนาะอ๋อแล้วครับเมื่อกี้เราได้บ้างครับโรงพักก็เปิด24ตลอด24ไม่ใช่เหรอคะใช่ครับเปิด24เปิดเอาแล้วถ้าเกิดมีของหายหรือฆ่าคนตายอย่างนี้ต้องทำยังไงเหรอคะถ้ามันฉุกเฉินอย่างนี้อะค่ะฉุกเฉินเหรอของหายคือโอ้รู้ได้ไงคะว่ามันไม่ฉุกเฉินของหายค่ะพี่แต้เพิ่งมาแล้วค่ะแต้เราไม่ได้เจอของหายครับผมค่ะที่บ้านสวัสดีค่ะแหวนทองเงินสดบัตร ATM ที่อยู่ต้องที่พวกนี้จะเอาไปให้ร้านทองเพื่อเผื่อเขาเอาหายที่ร้านทองโอ้อุบาทจริงๆเรื่องของเรื่องสาระในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ตอนกลางคืนดึกๆใช่ค่ะสถานีตำรวจภูธรเซกาตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬชาวบ้านขึ้นโรงพักไปแจ้งความของหายปรากฏว่าปิดไฟเงียบทั้งโรงพักตอนดึกหลับกันทั้งโรงพักมันดึกแล้วไงชาวบ้านก็ไปปลุกตำรวจแล้วก็ไปถามด้วยนะว่าโรงพักไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหรออยากจะรู้ไงก็ไปถามไงแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินว่าไงถามต่อด้วยเหตุฉุกเฉินเป็นคนฆ่าคนตายเนี่ยตำรวจจะว่ายังไงตำรวจเขาตอบกลับนะของหายเฉยๆไม่ฉุกเฉินหรอกจะไปแจ้งความของหายใช่ไหมจะไปแจ้งความของหายทองหายอะไรอย่างนี้มันไม่ฉุกเฉินยังไม่ฉุกเฉินพอแต่ปรากฏว่าตำรวจที่ตอบว่าไม่ฉุกเฉินเนี่ยก็พอมาตอบเสร็จก็กลับไปนอนต่อตำรวจอีกคนนึงก็เดินมารับเรื่องแทนอ๋อมีคนมีตำรวจอีกคนนึงก็เดินมารับเรื่องแทนแต่ตำรวจคนที่ตอบว่าของหายไม่ฉุกเฉินหรอกก็กลับไปนอนต่อเสียงแบบอ้อแอแบบคนง่วงนอนจัดฟังไม่เต็มเสียงแต่ตำรวจอีกคนนึงก็เดินมารับเรื่องนะก็มารับแจ้งความตกลงอะไรหายตกลงก็คือเป็นเขาบอกว่าแหวนทองหายเขาต้องการที่จะเอาใบแจ้งความเพื่อที่จะไปให้กับร้านทองว่าเผื่อแหวนลักษณะแบบนี้มาขายจะได้รู้ว่าถูกขโมยมาเขาเลยอยากได้หลักฐานตอนเช้าเขาจะไปให้ร้านทองคือเป็นชาวบ้านที่มีคุณภาพนะเข้าใจระบบนะใช่มาแจ้งความเอาใบแจ้งความไปโชว์กับร้านขายทองจะไปแต่ในตัวตลาดใช่จะไปแล้วก็บอกว่าถ้าใครเอาแหวนที่มันหายไปมาขายหรือมาจำนำเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นของขโมยของที่ขโมยมาเพราะตัวเองทั้งแหวนหายทั้งบัตร ATM หายบัตร ATM ก็หายด้วยใช่แต่ก็เลยมาตอนกลางดึกเผื่อว่าตอนเช้าจะได้ไปติดต่อที่ต่างๆเผื่อใครที่ขโมยไปเขาจะได้ไปขายบัตร ATM ก็ต้องรีบใช่ไปอายัดกับทางแบงค์ถูกไหมครับถูกค่ะตำรวจบึงกาฬนะก็ปรากฏว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะเนี่ยคนมาร้องทุกข์นะยังไงก็น่าจะมารับเรื่องหน่อยหรือแบบเปิดไฟหน่อยไม่ต้องปิดไฟขนาดนี้ผมว่าผู้กำกับซวยแน่ลงพักเซกาผู้กำกับซวยแน่ไม่น่ารอดผู้กำกับเซกาซวยแน่เอาละครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ